จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าแทบทุกตารางนิ้วของจังหวัดเชียงรายจะเต็มไปด้วยศิลปินสาขาต่างๆกว่า300คนซึ่งมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศศิลปินเชียงรายหลายคนนอกจากจะสร้างสรรค์ผลงานอันล้ำค่าเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกแล้วยังเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เมล็ดพันธุ์ศิลปะในยุคต่อมาให้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนงานด้านศิลปะวัฒนธรรมให้เกิดการอนุรักษ์สืบทอดและพัฒนาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เชียงรายในวันนี้จึงเต็มไปด้วยพื้นที่ทางศิลปะวัฒนธรรมหอศิลป์และบ้านศิลปินมากมายเกิดองค์กรเครือข่ายศิลปินที่เข้มแข็งและมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติด้วยศักยภาพและความพร้อมทั้งด้านพื้นที่ผู้คนและพลวัตทำให้จังหวัดเชียงรายได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองนำร่องและประกาศเป็นเมืองศิลปะจากกระทรวงวัฒนธรรมเช่นเดียวกันกับจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดกระบี่แต่การจะเป็นเมืองศิลปะได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนั้นจำเป็นต้องมีการวางรากฐานให้แข็งแรงโดยการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัยถึงประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมที่ชาวเชียงรายจะได้รับจากการช่วยกันส่งเสริมให้จังหวัดของตนเป็นเมืองศิลปะกระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยจึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองศิลปะด้วยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศิลปะในหลากหลายมิติร่วมกับชุมชนเพื่อยกระดับมุมมองแนวคิดและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในการขับเคลื่อนให้จังหวัดเชียงรายก้าวไปสู่การเป็นเมืองศิลปะได้อย่างเต็มภาคภูมิThank you.
ขอเสียงปรบมือดังๆนะคะให้กับการแสดงจากขัวศิลปะเชียงรายค่ะควบคุมการแสดงโดยคุณพีทบุษเนียนนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปะนะคะอีกหนึ่งแขนงนั่นคือเรื่องของการแสดงนะคะเป็นการแสดงที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยทีเดียวนะคะสวัสดีค่ะผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่พิธีเปิดนิทรรศการและมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายเชียงรายเมืองศิลปะผ่านสื่อออนไลน์นะคะ Facebook ประจำปี2561ค่ะดิฉันสุมินตราบุญเรืองนะคะรับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการในวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีมากๆเลยนะคะนอกจากว่าจะรู้สึกดีใจที่ได้เกิดเป็นคนเชียงรายแล้วยังรู้สึกภาคภูมิใจค่ะที่จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองแห่งศิลปะแล้วก็มีเหล่าศิลปินมากมายเหลือเกินนะคะไม่แปลกใจเลยค่ะที่จังหวัดเชียงรายได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ใน3จังหวัดของประเทศไทยที่เป็นเมืองต้นแบบนะคะเมืองศิลปะแล้วเราเองก็มีต้นทุนที่ดีมากๆเลยทีเดียวค่ะปัจจุบันนี้นะคะเหล่าศิลปินในเชียงรายตั้งแต่วัยเด็กนะคะเยาวชนคนรุ่นใหม่แล้วก็ศิลปินรุ่นเก่านะคะโอ้โหต้องบอกว่ามีเยอะแยะมากมายนับพันชีวิตเลยก็ว่าได้นะคะและในวันนี้ค่ะเราจะเป็นการเปิดนิทรรศการนะคะแล้วก็มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายนะคะเชียงรายเมืองศิลปะผ่านสื่อออนไลน์ Facebook ค่ะดิฉันมั่นใจว่าทุกท่านมี Facebook นะคะเรามีการโพสต์ภาพนะคะเผยแพร่ใน Facebook Fanpage นะคะเชียงรายเมืองศิลปะมีมากกว่า 1,000 ภาพนะคะที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแล้วเราก็ได้รับการคัดเลือกนะคะให้เหลือเพียงแค่50ภาพที่ได้รับรางวัลนะคะทั้งประเภทเยาวชนแล้วก็ประเภทประชาชนทั่วไปแล้วก็ขอบอกเลยว่าแต่ละผลงานยอดเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวค่ะเอาเป็นว่าในวันนี้นะคะก็จะมีการมอบรางวัลให้กับศิลปินทุกท่านนะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะวันนี้คนเชียงรายรู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจมากๆนะคะที่ได้รับเกียรติจากท่านชายนครชัยนะคะรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะท่านเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการแล้วก็มอบรางวัลในวันนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยนะคะท่านนั่งตรงนี้นะคะขอบพระคุณมากๆที่ให้เกียรตินะคะกับจังหวัดเชียงรายค่ะและแน่นอนว่ามาถึงจังหวัดเชียงรายนะคะเจ้าบ้านของเรานะคะก็จะได้กล่าวต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการค่ะโอกาสนี้ขอเรียนเชิญนะคะท่านภาสกรบุญยลักษณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ให้เกียรติขึ้นมากล่าวต้อนรับท่านประธานและผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะขอเรียนเชิญค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะขออนุญาตค่ะขอสักครู่นะคะเดี๋ยวขอวางด้านข้างนิดนึงขออภัยค่ะท่านรองผู้ว่าราชการคะขออนุญาตท่านพักผ่อนอีกสักครู่นึงนะคะพอดีว่าดิฉันลืมเซอร์ไพรส์ค่ะต้องขออภัยจริงๆเขาบอกว่ามีเซอร์ไพรส์อีกนิดนึงก่อนที่ท่านรองผู้ว่าจะกล่าวต้อนรับอยากให้ทุกท่านได้รับชม VTR กันก่อนแหมเตรียมมาตั้งนานแล้วลืมได้ยังไงนะคะเป็น VTR ที่จะนำเสนอเรื่องราวของโครงการในการประกวดภาพถ่ายในวันนี้นะคะว่ามีที่มาที่ไปยังไงบ้างนะคะเอาเป็นว่าเซอร์ไพรส์ของเราวันนี้เป็นเซอร์ไพรส์จากดิฉันเลยจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะคะขอเชิญรับชมนะคะ VTR ชุดนี้นะคะการประกวดภาพถ่ายเชียงรายเมืองศิลปะค่ะสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายเชียงรายเมืองศิลปะผ่านสื่อออนไลน์ Facebook ประจำปี2561ซึ่งเป็น1ใน9กิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองศิลปะหรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในชื่อเชียงรายเมืองศิลปะปี2561ขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม2561เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่ที่นิยมใช้สื่อโซเชียลหรือ Facebook ในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถด้านศิลปะการถ่ายภาพเข้าร่วมกิจกรรมนี้อย่างแพร่หลายโดยนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปะวัฒนธรรมธรรมชาติประเพณีวิถีชีวิตของจังหวัดเชียงรายให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นผ่านมุมมองที่แปลกใหม่และน่าสนใจ
กิจกรรมนี้นอกจากจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเมืองศิลปะของจังหวัดเชียงรายตามนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องแล้วยังเป็นการกระตุ้นและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวชมความงดงามของจังหวัดเชียงรายมากขึ้นอีกด้วยในการประกวดครั้งนี้มีประชาชนทั่วประเทศไทยทุกเพศทุกวัยที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายและได้บันทึกภาพเหตุการณ์หรือสถานที่ที่สวยงามและทรงคุณค่าของจังหวัดเชียงรายระหว่างปี2559ถึง2561โดยมีภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้นเกือบ 1,000 ภาพซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ทำการคัดเลือกผลงานจำนวนดังกล่าวให้เหลือเพียง50ภาพแบ่งเป็นประเภทเยาวชนอายุระหว่าง12ถึง25ปีจำนวน20ภาพและประเภทประชาชนทั่วไป30ภาพซึ่งภาพที่ได้รับคัดเลือกทั้งหมด50ภาพนี้ได้รับการโพสต์เผยแพร่ในแฟนเพจเชียงรายเมืองศิลปะเพื่อให้ประชาชนทั่วไปมากดไลค์และกดแชร์โดยผู้ได้ยอดไลค์และแชร์รวมกันสูงสุด2อันดับแรกจากทั้ง2ประเภทจะได้รับรางวัลชมเชยหรือ Popular Award สำหรับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศทั้ง2อันดับเป็นการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรวมภาพที่ชนะรางวัลทั้งหมด10รางวัลเงินรางวัลรวมมูลค่า 140,000 บาทนอกจากนี้ภาพที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารอบ50ภาพสุดท้ายจะได้นำมาจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายเชียงรายเมืองศิลปะณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่11ถึง16กันยายน2561ให้ประชาชนทั่วไปได้ชื่นชมฝีมือและความสามารถของผู้ส่งภาพเข้าประกวดรวมถึงความงามของจังหวัดเชียงรายในมุมมองต่างๆผ่านภาพถ่ายอีกด้วยขอเสียงปรบมือให้กับ VTR นะคะเชียงรายเมืองศิลปะค่ะเซอร์ไพรส์นะคะแล้วก็ทำให้ทุกคนได้รู้ว่าความเป็นมาของโครงการนี้เป็นยังไงบ้างโอ้โหดิฉันเซอร์ไพรส์กับเงินรางวัลมากๆคือเราได้เห็นการประกวดภาพถ่ายหลายๆงานนะคะเงินรางวัลในงานนี้เยอะมากจริงๆคืองานศิลปะเป็นงานที่มีคุณค่าเราอาจจะไม่สามารถตีคุณค่าของงานเหล่านั้นเป็นตัวเงินได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราได้รับก็คือว่าเราได้เห็นชาวเชียงรายนะคะทั้งที่เป็นเยาวชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็มีความสามารถเรื่องของงานศิลปะมากมายเหลือเกินค่ะซึ่งแต่ละภาพที่เมื่อสักครู่หลายคนที่ได้ไปเห็นนะคะในบางส่วนของเทศกาลเนี่ยบอกได้คำเดียวเลยว่าโอ้โหขนาดฝีมือเยาวชนนะคะยังเทียบชั้นที่เป็นอาจารย์นะคะหรือว่าเป็นมืออาชีพได้แบบง่ายๆเลยนะคะและลำดับต่อจากนี้ค่ะเราจะเข้าสู่พิธีเปิดงานนะคะโดยท่านภาสกรบุญยลักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายจะได้ขึ้นมากล่าวต้อนรับท่านประธานและผู้มีเกียรติทุกท่านสู่จังหวัดเชียงรายเมืองแห่งศิลปะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านรองผู้ว่าค่ะท่านชายนครชัยนะครับท่านรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่านบุญเวศนะครับศรีพวงใจที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงรายท่านสลักจิตติยะไพรัตน์ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายท่านอมรกิติกวางทองนะครับท่านวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายท่านกรุณาเดชาติวงศ์ณอยุธยานะครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวสำนักงานจังหวัดเชียงรายท่านสุวิทย์ใจป้อมนายกสมาคมขัวศิลปะและพี่น้องศิลปินนะครับรวมทั้งผู้เข้าร่วมงานทุกท่านนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับท่านติดราชการมอบให้กับผมนายภัสกรมิลักษ์รองผู้ว่าการจังหวัดเชียงรายนะครับมาร่วมกิจกรรมในพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายเชียงรายเมืองศิลปะนะครับซึ่งวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยท่านรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับท่านชายนครชัยท่านมาเป็นประธานเปิดนะครับก่อนอื่นต้องเรียนว่าจังหวัดเชียงรายต้องกราบขอบคุณทางกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยในส่วนของสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยนะครับที่กรุณาได้เลือกจังหวัดเชียงราย
เป็น1ใน3จังหวัดนำร่องในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองศิลปะนำไปสู่กิจกรรมการประกวดภาพถ่ายเชียงรายเมืองศิลปะนะครับต้องเรียนว่าความเป็นศิลปะของจังหวัดเชียงรายนะครับมีมากมายผมเองดีใจนะครับที่พวกเราพี่น้องศิลปินเชียงจังหวัดเชียงรายนะครับได้พยายามนำเสนอผลงานต่างๆมากมายนะครับกระทรวงวัฒนธรรมเช่นเดียวกันนะครับจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับมีการจัดประกวดภาพถ่ายนะครับของดีจังหวัดเชียงรายโดยผ่านทาง Facebook นะครับทราบมาว่าคนจากทั่วประเทศนะครับให้ความสนใจมากนะครับมีการนำเสนอภาพถ่ายไม่ต่ำกว่า 1,000 ภาพนะครับแล้วก็ทางคณะกรรมการได้คัดเลือกไว้10ภาพนะครับ50ภาพในเบื้องต้นนะครับแล้วก็คัดรางวัลที่1 2 3แล้วที่เหลือเป็นชมเชยนะครับผมเองอยากจะเรียนว่าเป็นโอกาสที่ดีจริงๆนะครับที่ทางทททนะครับอาจจะถือโอกาสนี้ในการนำภาพทั้งหมดนะครับไปส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยเช่นเดียวกันนะครับเชียงรายเองนะครับเราอยู่ทางเหนือสุดของประเทศนะครับเรามีผลงานร่วมสมัยต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมล้านนานะครับหรือแม้กระทั่งความหลากหลายทางชนชาติพันธุ์ต่างๆซึ่งเรามีอยู่มากนะครับเรามีถนนสายวัฒนธรรมนะครับเราพยายามโชว์ผลงานในส่วนของพี่น้องศิลปินต่างๆมากมายก่อนพิธีเปิดงานผมได้พูดคุยท่านรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับจริงต้องบอกว่าเป็นโอกาสดีจริงๆนะครับอยากให้กระทรวงวัฒนธรรมได้ส่งเสริมสนับสนุนนะครับการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับร่วมการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาจังหวัดเชียงรายเราจะส่งเสริมการท่องเที่ยวในลักษณะในช่วงของฤดูหนาวซะส่วนใหญ่นะครับการท่องเที่ยวเนี่ยในช่วงอื่นๆเนี่ยเป็นช่วงที่โลนิดนึงนะครับเราไม่สามารถที่จะกระตุ้นยอดขายให้คนเข้ามาในจังหวัดของเราได้นะครับแต่ตั้งแต่มีเรื่องการกู้ภัยทีมหมูป่านะครับต้องบอกว่าเชียงรายเป็นที่รู้จักนะครับไม่เพียงแต่คนในประเทศเท่านั้นคนทั่วโลกก็รู้จักนะครับรู้จักจังหวัดเชียงรายเลยนะครับเมื่อก่อนรู้จักประเทศไทยแต่เดี๋ยวนี้พอบอกว่ามาจากประเทศไทยถามถึงจังหวัดเชียงรายนะครับนี่คือการประชาสัมพันธ์นะครับถึงแม้จะใช้วิกฤตเป็นโอกาสก็ตามนะครับเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของวัฒนธรรมเป็นเรื่องสำคัญผมเองได้มีการประชุมร่วมกับทางท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายร่วมกับทางทีมงานของวัฒนธรรมจังหวัดนะครับเรามีการพูดถึงการส่งเสริมอัตลักษณ์ต่างๆมากมายนะครับของพี่น้องของเรานะครับทุกอำเภอนะครับเรามีอัตลักษณ์ต่างๆเราอยากจะนำเสนอสิ่งเหล่านี้ควบคู่การท่องเที่ยวนะครับอยากเห็นเชียงรายมีการท่องเที่ยวที่ไปได้ทุกฤดูนะครับไม่เพียงแต่หน้าหนาวเท่านั้นทุกอย่างมาได้หมดนะครับท่านรองปลัดเองท่านก็สนใจนะครับเราเมื่อกี้ได้พูดคุยกันท่านก็บอกว่าพร้อมที่จะสนับสนุนแต่อยากให้เราเนี่ยต่อยอดด้วยเช่นเดียวกันนะครับการประกวดภาพถ่ายในวันนี้คงไม่ได้หมายความเมื่อรับรางวัลมอบรางวัลกันเรียบร้อยแล้วจบไปนะครับอยากให้เอานำภาพต่างๆทั้งหมดไปบรรจุในเรื่องโปรแกรมการท่องเที่ยวนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเรามีคนถ่ายภาพนะครับที่มีคุณภาพนะครับโดยที่ทางจังหวัดเองต้องบอกว่าได้รับความนาจากกระทรวงวัฒนธรรมนะครับมีการส่งเสริมให้ก็ได้ประโยชน์โดยตรงนะครับต้องขอบคุณทางกระทรวงวัฒนธรรมไว้หน้าโอกาสนี้ครั้งหนึ่งนะครับผมเองยืนยันนะครับว่าจังหวัดเชียงรายเองก็จะต่อยอดนะครับขยายผลนำกิจกรรมที่มีประโยชน์ของกระทรวงวัฒนธรรมไปต่อยอดนะครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายต่อไปนะครับในส่วนของจังหวัดเชียงรายเองนะครับต้องขออนุญาตกราบเรียนว่าเราเป็นชายแดน3แผ่นดินนะครับถิ่นวัฒนธรรมล้านนาล้ำค่าพระธาตุดอยตุงนะครับมีประวัติศาสตร์ยาวนาน700กว่าปีนะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทางด้านศิลปะประเพณีวัฒนธรรมต่างๆนะครับมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในรูปแบบของล้านนานะครับนอกจากนั้นเชียงรายยังมีบริบทของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในการนำเสนอสินค้านะครับในมิติของศิลปะอันทรงคุณค่านะครับเรามีบ้านดำของท่านอาจารย์ถวัลย์ดัชนีศิลปินแห่งชาตินะครับแล้วก็มีการนำเสนอสัจธรรมของชีวิตมานำเสนอในมิติของศิลปะนะครับมีวัดล่องคุณของท่านอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติอีกท่านนึงนะครับครับก็มีต่างๆมากมายนะครับก็ต้องกราบขอบคุณทางกระทรวงวัฒนธรรมนะครับรวมทั้ง
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายนะครับรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นศิลปินทุกท่านนะครับที่ช่วยกันสนับสนุนกิจกรรมนี้ให้เกิดขึ้นนะครับรวมทั้งการเคลื่อนไหวทางศิลปะในจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นการจุดประกายแห่งการสร้างสรรค์และสร้างความประทับใจผลักดันให้จังหวัดเชียงรายนำไปสู่เมืองศิลปะอย่างแท้จริงครับขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะท่านภาสกรบุญยลักษณ์นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายวันนี้ท่านได้ต้อนรับท่านประธานและผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะเข้าสู่นิทรรศการประกวดภาพถ่ายเชียงรายเมืองศิลปะอย่างเป็นทางการค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยนะคะท่านอมรกิติกวางทองวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ขอเรียนเชิญค่ะเรียนท่านชายนครชัยรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมที่เคารพกระผมนายอมรกิติกวางทองวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายในนามของสำนักงานศิลปะร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมขออนุญาตได้นำเรียนว่าสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ดำเนินกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายเชียงรายเมืองศิลปะผ่านสื่อออนไลน์เฟซบุ๊กประจำปี2561ซึ่งเป็นหนึ่งใน9กิจกรรมของโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองศิลปะประจำปี2561หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในชื่อของเชียงรายเมืองศิลปะกิจกรรมการประกวดดังกล่าวดำเนินการขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2561เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่ที่นิยมใช้สื่อโซเชียลในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์และความสามารถด้านศิลปะการถ่ายภาพเข้าร่วมกิจกรรมนี้โดยการโพสต์ภาพถ่ายที่นำเสนอประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิทัศน์ธรรมชาติสถานที่หรือกิจกรรมต่างๆของจังหวัดเชียงรายผ่านมุมมองที่แปลกใหม่และน่าสนใจเข้าประกวดในกิจกรรมนี้นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมเมืองศิลปะของจังหวัดเชียงรายตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องแล้วยังเป็นการกระตุ้นและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เดินทางมาเที่ยวชมความงดงามของจังหวัดเชียงรายให้มากยิ่งขึ้นการประกวดภาพถ่ายเชียงรายเมืองศิลปะผ่านสื่อออนไลน์ Facebook นับว่าเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจและประสบความสำเร็จอย่างสูงมีประชาชนทุกเพศทุกวัยซึ่งได้เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายและได้บันทึกภาพเหตุการณ์หรือสถานที่สวยงามที่มีคุณค่าของจังหวัดเชียงรายในระหว่างปี2559ถึง2561ส่งเข้าประกวดรวมทั้งสิ้นเกือบ 1,000 ภาพทางคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ดำเนินการคัดเลือกผลงานจำนวนดังกล่าวให้เหลือเพียง50ภาพแบ่งเป็นประเภทเยาวชนอายุระหว่าง12ถึง25ปีจำนวน20ภาพและประเภทประชาชนทั่วไป30ภาพซึ่งภาพที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมด50ภาพนี้ได้รับการโพสต์และเผยแพร่ในแฟนเพจเชียงรายเมืองศิลปะเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มากดไลค์และกดแชร์โดยผู้ได้ยอดไลค์และยอดแชร์รวมกันสูงสุด2อันดับแรกจากประเภทจากทั้ง2ประเภทจะได้รับรางวัลชมเชยหรือ Popular Award สำหรับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศทั้ง2อันดับเป็นการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรวมภาพที่ชนะรางวัลทั้งสิ้น10รางวัลเงินรางวัลมูลค่ารวม 140,000 บาทนอกจากนั้นภาพที่ผ่านการคัดเลือกในการเข้ารอบทั้ง50ภาพสุดท้ายยังถูกนำมาจัดแสดงนิทรรศการณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าของจังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่10ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2561ให้ประชาชนทั่วไปได้ชื่นชมฝีมือและความสามารถของผู้ส่งภาพเข้าประกวดรวมถึงได้รับชมความงามของจังหวัดเชียงรายในมุมมองต่างๆผ่านภาพอีกด้วยในวันนี้กระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับจังหวัดเชียงรายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงรายศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงรายและสมาคมขัวศิลปะได้จัดพิธีเปิดนิทรรศการและมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายเชียงรายเมืองศิลปะผ่านสื่อออนไลน์เฟซบุ๊กประจำปี2561โดยได้รับเกียรติจากท่านรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมมาเป็นประธานในวันนี้
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานขอกราบเรียนเชิญครับค่ะโอกาสนี้นะคะท่านชายนครชัยรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะจะได้ขึ้นมากล่าวเปิดงานขอเรียนเชิญค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงรายผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงรายนายกสมาคมขวศิลปะท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกับผมกระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยได้เลือกให้จังหวัดเชียงรายเป็น1ใน3พื้นที่นำร่องโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองศิลปะพร้อมด้วยจังหวัดกระบี่และจังหวัดนครราชสีมาเนื่องจากเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและความพร้อมครบทุกด้านทั้งด้านพื้นที่ผู้คนและพลวัตเช่นมีพื้นที่ทางศิลปะวัฒนธรรมและหอศิลป์ที่มีคุณภาพจำนวนมากอีกทั้งยังมีศิลปินแห่งชาติช่างสลาและศิลปินร่วมสมัยหลากหลายสาขากว่า300คนทำให้เชียงรายได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีศิลปินมากที่สุดนอกจากนั้นจังหวัดเชียงรายยังมีความหลากหลายทางพันธุ์ทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมองค์ประกอบทั้งหลายเหล่านี้ต่างมีส่วนส่งเสริมสร้างให้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดมีมิติที่น่าสนใจและมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครที่สำคัญจังหวัดเชียงรายยังเป็นจังหวัดหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์เมืองท่าของภูมิภาคอาเซียนเพราะมีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศเดินทางมาชื่นชมความงามทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงรายปีละหลายล้านคนซึ่งนอกจากจะสร้างความภาคภูมิใจให้ชาวเชียงรายแล้วยังสร้างรายได้ให้กับจังหวัดและชุมชนจากคุณสมบัติทั้งหมดที่กล่าวมาทำให้จังหวัดเชียงรายสมควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศิลปะที่มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมต่อไปการประกวดภาพถ่ายเชียงรายเมืองศิลปะผ่านสื่อออนไลน์ Facebook ประจำปี2561เป็น1กิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองศิลปะซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนไทยทุกเพศทุกวัยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสรรค์รังสรรค์ผลงานศิลปะถ่ายภาพและแสดงออกถึงมุมมองของตนที่มีต่อเชียงรายเมืองศิลปะนอกจากนั้นยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีสถานที่วิถีชีวิตและธรรมชาติอันสวยงามที่แปลกใหม่และน่าสนใจซึ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาชื่นชมความงามทางธรรมชาติและศิลปะของจังหวัดเชียงรายผมนายชายนครชัยรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการและมอบรางวัลในวันนี้ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านและชื่นชมผลงานที่ผ่านเข้ารอบทั้ง50ภาพนอกจากนั้นผมขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมนี้ทุกหน่วยงานและสุดท้ายขอเชิญชวนประชาชนชาวเชียงรายทุกท่านรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายให้เดินทางมาชมนิทรรศการภาพถ่ายเชียงรายเมืองศิลปะซึ่งจะจัดให้ชมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่10ถึง16กันยา2561ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงรายขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะท่านประธานอยู่บนเวทีก่อนนะคะลำดับต่อไปจะเป็นการมอบของที่ระลึกนะคะโอกาสนี้ขอเรียนเชิญอาจารย์สุวิทย์ใจป้อมนะคะนายกสมาคมขวศิลปะเชียงรายได้ขึ้นบนเวทีนะคะเพื่อร่วมมอบของที่ระลึกนะคะให้กับผู้ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้นะคะเรียนเชิญค่ะสำหรับลำดับแรกนะคะที่ท่านประธานจะมอบของที่ระลึกให้นะคะก็คือในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะสำนักงานเชียงรายค่ะโดยคุณกรุณาเดชาติวงศ์ณอยุธยาผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงรายเรียนเชิญค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะและลำดับต่อไปนะคะทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงรายนะคะที่ให้การสนับสนุนและเอื้อเฟื้อสถานที่เรียนเชิญคุณวรกัญญาลักษณ์เพชรพันธ์ค่ะ
ผู้บริหารของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงรายนะคะค่ะโอกาสนี้ท่านผอ.ทท.เชียงรายนะคะขึ้นบนเวทีถ่ายรูปพร้อมกับท่านประธานแล้วก็อาจารย์สุวิทย์ใจป้อมอีกครั้งหนึ่งนะคะด้านบนเวทีค่ะนี่ก็คือผู้ให้การสนับสนุนนะคะเชื่อว่าก็จะส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะให้กับจังหวัดเชียงรายตอกย้ำเสน่ห์ของการเป็นจังหวัดเชียงรายเมืองแห่งศิลปะนะคะให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศนะคะได้รู้จักเชียงรายในแง่มุมของศิลปะมากยิ่งขึ้นค่ะเชียงราย The City of Art นะคะขอบพระคุณมากค่ะทั้งในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็ในส่วนของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงรายท่านประธานยังอยู่นะคะเพราะว่าลำดับต่อไปจะเป็นการมอบรางวัลแล้วค่ะอย่างที่ได้เรียนให้ทราบในตอนแรกนะคะว่าเรามีการประกวดแบ่งเป็น2ประเภทก็คือประเภทเยาวชนแล้วก็ประเภทประชาชนทั่วไปนะคะตอนนี้เราจะประกาศในส่วนของประเภทเยาวชนกันก่อนนะคะพร้อมไหมคะผู้รับรางวัลอยู่ด้านล่างตื่นเต้นใช่ไหมคะไม่มีเสียงเลยเราจะเริ่มกันที่การประกาศนะคะรางวัลประเภทเยาวชนกันก่อนตามลำดับนะคะดิฉันขอเริ่มต้นที่รางวัลชนะเลิศกันก่อนเลยนะคะประเภทเยาวชนค่ะรางวัลชนะเลิศนะคะเจ้าของชื่อภาพ Blue Temple at Night One นะคะได้แก่นายวิสรุตลู่โรจน์เรืองค่ะนี่วันนี้คุณพ่อมารับแทนนะคะรางวัลชนะเลิศนะคะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาทนะคะพร้อมกับโล่รางวัลเรียนเชิญค่ะหลายคนตกใจประเภทเยาวชนหรือเปล่าคุณพ่อมารับแทนนะคะนี่เป็นรางวัลชนะเลิศนะคะเจ้าของผลงาน Blue Temple at Night One นะคะ 20,000 บาทค่ะรางวัลต่อไปนะคะรองชนะเลิศอันดับที่1ค่ะเจ้าของภาพแกรนด์วัดร่องเสือเต้นนายกฤตจันทนะค่ะรองชนะเลิศอันดับที่1นะคะรับเงินรางวัล 15,000 บาทค่ะพร้อมกับโล่รางวัลนะคะเชียงรายเมืองศิลปะโอ้โหน่าชื่นชมนะคะนี่เป็นประเภทเยาวชนและรางวัลนะคะรองชนะเลิศอันดับที่2ค่ะเจ้าของภาพพลังแห่งแรงศรัทธานะคะนายณัฐวัฒน์สุดสมค่ะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทรองชนะเลิศอันดับที่2นะคะและต่อไปจะเป็นรางวัลชมเชยค่ะหรือว่า Popular Vote นะคะที่ได้รับการนับจากยอดไลค์นะคะแล้วก็แชร์บน Facebook Fanpage นะคะเชียงรายเมืองศิลปะนะคะรางวัลละ 5,000 บาทนะคะ2รางวัลค่ะรางวัลแรกนะคะเป็นของเจ้าของภาพเชียงรายดินแดนพุทธศิลป์นะคะนายชัชนันท์โคตรสาค่ะโอ้โหวันนี้ต้องเชื่อเลยนะคะเป็นเยาวชนจริงๆชุดพละมาเลยนะคะเลิกเรียนปุ๊บมารับรางวัลเลยและอีกหนึ่งรางวัลนะคะเจ้าของภาพแสงแห่งพระธรรมค่ะนางสาวชนิการชัยอาสาค่ะหลายท่านสามารถเข้าไปดูที่แฟนเพจได้นะคะ Facebook Fanpage เชียงรายเมืองศิลปะแล้วก็ขอเชิญทุกท่านที่รับรางวัลประเภทเยาวชนนะคะถ่ายภาพร่วมกับท่านประธานบนเวทีอีกครั้งเลยค่ะถ่ายภาพรวมนะคะเชิญค่ะทั้งรางวัลชนะเลิศรองอันดับ1รองอันดับ2แล้วก็ชมเชยอีก2รางวัลนะคะเราแบ่งข้างซ้ายขวานิดนึงค่ะจะได้บาลานซ์นะคะเชิญค่ะนี่เป็นประเภทแรกนะคะประเภทเยาวชนค่ะนี่คือหน้าตาของศิลปินนะคะที่ในอนาคตก็จะเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงรายนะคะยิ้มหน่อยค่ะยิ้มหน่อยค่ะรับรางวัลไม่เครียดนะคะยิ้มค่ะ แอคชั่นต่อไปกดไลค์ให้หน่อยได้ไหมคะนิ้วโป้งมานิ้วโป้งมากดไลค์ให้หน่อยค่ะข้างไหนก็ได้ที่สะดวกนะคะขอเสียงปรบมือให้กับประเภทเยาวชนค่ะและลำดับต่อไปจะเป็นการประกาศนะคะในส่วนของประเภทประชาชนค่ะดิฉันจะขอประกาศรางวัลชนะเลิศนะคะก่อนเลยเจ้าของผลงานที่มีชื่อว่าสีสันวัฒนธรรมล้านนานะคะรางวัลนี้เนี่ยเงินรางวัลถึง 40,000 บาทนะคะนั่นก็คือคุณ
สรรชัยบัวทรงค่ะเจ้าของภาพสีสันวัฒนธรรมล้านนานะคะรับเงินรางวัล 40,000 บาทพร้อมกับโล่รางวัลนะคะอยากเห็นผลงานไหมคะเดี๋ยวไปดูได้นะคะในส่วนของเทศกาลและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 นะคะเจ้าของผลงาน Colorful of Culture ค่ะได้รับเงินรางวัล 25,000 บาทนะคะคุณเสกสรรวสุวัฒน์ค่ะ Colorful of Culture นะคะได้รับเงินรางวัล 25,000 บาทค่ะและต่อไปจะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2นะคะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทนั่นคือเจ้าของภาพน้อมรำลึกสมเด็จย่าคุณบุญมีถนอมสุขสรรค์ค่ะหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะคะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นศิลปินในด้านของการถ่ายภาพนะคะและก็รางวัลชมเชยนะคะ Popular Award 2รางวัลค่ะนับจากยอดไลค์แล้วก็แชร์บน Facebook Fanpage นะคะเชียงรายเมืองศิลปะรางวัลละ 5,000 บาท2รางวัลนะคะรางวัลแรกก็คือเจ้าของภาพฟ้อนดาบไฟนะคะคุณธนุชาพลนาคเอี่ยมค่ะรับเงินรางวัล 5,000 บาทนะคะแล้วก็มีโล่รางวัลเชียงรายเมืองศิลปะนะคะและอีกหนึ่งรางวัลสำหรับ Popular Award นะคะเจ้าของภาพเงาแห่งศรัทธานะคะคุณชานุพงศ์อินทจักรค่ะอาชีพเสริมอาชีพหลักหลายคนรู้อยู่นะคะใส่ยูนิฟอร์มแบบนี้ต้องบอกว่าแต่ละท่านนะคะเราอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาคืออยู่ในแวดวงของการทำงานทั้งหน่วยงานราชการเอกชนต่างๆแต่ว่ามีฝีมือนะคะเรื่องของการถ่ายภาพและงานศิลปะเรียนเชิญผู้รับรางวัลประเภทประชาชนทั่วไปทุกท่านเลยนะคะถ่ายภาพร่วมกับท่านประธานบนเวทีค่ะดิฉันตื่นเต้นค่ะได้อยู่ใกล้ๆกับศิลปินนะคะศิลปินก็มีหลากหลายแขนงทั้งเรื่องของการวาดภาพจิตรกรรมต่างๆและการถ่ายภาพก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของศิลปะแล้วก็เป็นศิลปินเช่นเดียวกันนะคะคือเราถ่ายภาพเราถ่ายได้แต่ถ่ายยังไงให้ออกมาแล้วมันสวยมีคุณค่ามีความหมายดีๆแฝงอยู่ในภาพเนี่ยมันยากนะคะและนี่ก็เป็นทั้ง2ประเภทนะคะลำดับต่อไปเราจะถ่ายภาพรวมทั้งหมดเลยนะคะทั้งประเภทเยาวชนแล้วก็ประเภทประชาชนนะคะเด็กน้องเยาวชนขออนุญาตอยู่ด้านล่างเวทีได้ไหมคะเพราะว่าบนเวทีเราจะขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรตินะคะได้ขึ้นมาถ่ายภาพบนเวทีเรียนเชิญท่านภาสกรบุญยลักษณ์ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเรียนเชิญท่านอมรกิติกวางทองวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายในนามของผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยนะคะผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงรายคุณวรกัญญาลักษณ์เพชรพันธ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงรายนะคะคุณกรุณาเดชาติวงศ์ณอยุธยาค่ะนายกสมาคมขัวศิลปะเชียงรายอาจารย์สุวิทย์ใจป้อมประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายนะคะคุณสลักจิตติยภัยรัตน์ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะคุณกิติทิสกุลค่ะนายกสมาคมสหพันธ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณนงเยาวเนตรประสิทธิ์และผู้แทนบริษัทไปรษณีย์ไทยนะคะสำนักงานเชียงรายถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีค่ะเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะท่านบุญยเวศศรีพวงใจนะคะอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะคะเรียนเชิญค่ะอาจจะต้องยืนเฉียงๆกันนิดนึงนะคะ45องศานิดนึงนะคะตอนนี้เวทีของเราดูคับแคบไปเลยอบอุ่นมากค่ะบนเวทีผู้รับรางวัลประเภทประชาชนขออนุญาตเชิญลงด้านล่างนิดนึงได้ไหมคะค่ะค่ะเราจะได้เข้าเฟรมกันทุกท่านนะคะทุกคนนะคะภาพไหนต้องการจะส่งต่อวันนี้ไปรษณีย์มาเองนะคะแต่ละภาพเราสามารถส่งต่อได้นะคะให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็เพื่อนๆนะคะที่ต่างจังหวัดได้เลยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับผู้รับรางวัลทั้ง2ประเภทอีกครั้งนึงค่ะวันนี้จะประสบความสำเร็จไปไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายไม่ได้รับแรงสนับสนุนและแรงผลักดันดีๆนะคะจาก
ผู้ใหญ่หลายๆท่านนะคะหลายๆหน่วยงานที่ทำให้โครงการดีๆนี้เกิดขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างสวยงามมากๆนะคะอย่าลืมไปติดตามนะคะใน Facebook Fanpage เชียงรายเมืองศิลปะกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะและลำดับต่อจากนี้นะคะท่านประธานในพิธีพร้อมกับผู้มีเกียรตินะคะจะได้ไปที่บริเวณนิทรรศการด้านหน้าเลยนะคะเราจะไปทำพิธีเปิดริบบิ้นค่ะแล้วจะได้เป็นการเปิดนิทรรศการนะคะภาพถ่ายเชียงรายเมืองศิลปะนะคะตอนนี้นะคะท่านประธานในพิธีท่านชายนครชัยรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านอยู่ที่บริเวณด้านหน้านะคะเราจะนับสัญญาณถอยหลังให้กับท่านนะคะเพื่อตัดริบบิ้นแล้วก็เปิดนิทรรศการภาพถ่ายนะคะเชียงรายเมืองศิลปะค่ะซึ่งเป็นการประกวดภาพถ่ายเชียงรายเมืองศิลปะผ่านสื่อออนไลน์ Facebook นะคะประจำปี2561ค่ะจัดแสดงจนถึงวันที่16กันยายนนะคะ2561ณศูนย์การค้าแห่งนี้และตอนนี้ท่านประธานเดี๋ยวเราจะนับถอยหลังเป็นสัญญาณให้กับท่านประธานนะคะถ้าพร้อมแล้ว5 4 3 2 1ขอเสียงปรบมือค่ะและตอนนี้ขอเชิญทุกท่านนะคะได้รับชมความสวยงามนะคะของภาพถ่ายผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลนะคะในการประกวดภาพถ่ายเชียงรายเมืองศิลปะผ่านสื่อออนไลน์ Facebook ประจำปี2561ค่ะตอนนี้ก็จะได้นำท่านประธานและผู้มีเกียรติหลายๆท่านนะคะได้ชมความสวยงามนะคะของภาพถ่ายจากหลายๆมุมเลยนะคะของจังหวัดเชียงรายเรียกได้ว่า50ภาพนี้เนี่ยแทบจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ที่หลายๆคนนะคะรู้สึกว่าเป็นแลนด์มาร์คเป็นจุดที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงรายทั้งสิ้นเลยนะคะหลายภาพที่บอกว่าเป็นภาพถ่ายเรารู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นภาพถ่ายที่เสมือนจริงเหมือนการเขียนภาพเหมือนภาพจิตรกรรมนะคะแต่มันเป็นการถ่ายภาพค่ะก็เป็นอีกหนึ่งแขนงนะคะสำหรับเรื่องของศิลปะนะคะสำหรับในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะหลายหน่วยงานนะคะที่ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายขัวศิลปะเชียงรายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงรายศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดเชียงรายนะคะและทุกหน่วยงานทุกองค์กรค่ะที่ร่วมแรงร่วมใจนะคะทำให้โครงการนี้เป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างสวยงามนะคะอย่าลืมเข้าไปติดตามนะคะภาพสวยๆนะคะที่ผ่านเข้ารอบแล้วก็ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด50ภาพใน Facebook Fanpage นะคะเชียงรายเมืองศิลปะค่ะในงานนี้เรามีกิจกรรมนะคะส่งโปสการ์ดนะคะเชียงรายเมืองศิลปะด้วยวันนี้มีทางเจ้าหน้าที่ของไปรษณีย์ไทยนะคะมาให้บริการมีตู้ด้วยค่ะเขียนได้เลยนะคะจะส่งไปให้เพื่อนที่ต่างจังหวัดต่างอำเภอหรือว่าที่ไหนนะคะเขียนได้เลยนะคะแต่ละภาพสวยๆทั้งนั้นนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายที่ขึ้นชื่อสำหรับการมอบรางวัลในครั้งนี้นะคะก็เชื่อว่าจะเป็นการต่อยอดที่ดีนะคะให้กับผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดนะคะได้มีกำลังใจค่ะแล้วก็มีแรงบันดาลใจขับเคลื่อนเชียงรายเมืองศิลปะนะคะให้เป็นเมืองศิลปะที่งดงามแบบนี้ตลอดไปนี่ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะและหลายคนที่พลาดโอกาสในครั้งนี้หรือว่าไม่ได้รางวัลไปในการประกวดครั้งนี้นะคะอาจจะมีกิจกรรมอื่นๆให้ท่านได้ร่วมกันนะคะกับเชียงรายเมืองศิลปะค่ะยังมีอีกหลายกิจกรรมมากๆนี่คือ1ใน9กิจกรรมเท่านั้นนะคะยังมีอีกเยอะเลยค่ะฉะนั้นติดตามให้ดีนะคะว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะเข้าไปที่ Facebook Fanpage นะคะเชียงรายเมืองศิลปะค่ะและในวันนี้ขอให้ทุกท่านนะคะได้ดื่มด่ำกับผลงานศิลปะแล้วก็ได้มีความสุขนะคะกับการชื่นชม50ผลงานผู้ผ่านเข้ารอบในการประกวดภาพถ่าย
เชียงรายเมืองศิลปะผ่านสื่อออนไลน์ Facebook นะคะประจำปี2561นะคะกิจกรรมครั้งหน้าจะกลับมาพบกันใหม่นะคะติดตามต่อไปค่ะว่าจะเป็นอะไรสำหรับในวันนี้นะคะหมดหน้าที่ของดิฉันแล้วดิฉันสุมินตราบุญเรืองพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ